สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงดาวราหูที่มีการโยกย้ายราศีนะครับดาวราหูมีการย้ายราศีครั้งนี้มีผลกระทบต่อชาวราศีเมถุนตลอด1ปีครึ่งนะครับหลังจากวันที่4สิงหาคม2560นี้เป็นต้นไปหลังจากวันที่4สิงหาคมนี้ดาวราหูจะมีการยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎทำให้ราศีเมถุนได้รับผลกระทบจากดาวราหูที่มีการโคจรครั้งนี้นะครับซึ่งจะเป็นเรือนภพที่2ของชาวราศีเมถุนคือภพกระดุมพระภพกระดุมพระหมายถึงการเงินนะครับโดยส่วนมากของดาวราศีของชาวราศีเมถุนซึ่งจะเข้าหลักตามโหราศาสตร์คือพินทุบาทในเรื่องของดาวราหูขนทรัพย์นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปตรวจดูในดวงชะตาแต่ละบุคคลด้วยว่าดาวราหูขนทรัพย์ในลักษณะไหนนะครับมีทั้งดีและเสียในช่วงของปีจรถ้าดาวราหูเป็นกาลกินีอันนี้คนทรัพย์แน่นอนอย่างไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแต่ถ้าดาวราหูโคจรเป็นเดชสีหรือว่าเป็นมนตรีอันนี้ก็ยังพอที่จะช่วยดาวราหูนั้นไปในสิ่งที่ดีได้เนื่องจากดาวราหูนะครับเป็นดาวบาปเคราะห์ตอนนี้โคจรมามีทั้งคุณและโทษสำหรับชาวราศีเมถุนดาวราหูสถิตในเรือนที่2เป็นเรือนทรัพย์ทำให้พินทุบาทโดยปกติแล้วในเรื่องของรอยจุดด่างพ้อยหรือรอยรั่วของดวงชะตามักจะต้องมีเรื่องร้อนอกร้อนใจในเรื่องของเงินทองอาจจะเป็นหนี้เป็นสินในเรื่องของการกู้ยืมและต้องร้อนอกร้อนใจในเรื่องของภาวะอารมณ์การเป็นอยู่ภายในบ้านนะครับที่อยู่อาศัยการกู้ยืมเงินนะครับในเรื่องของการสร้างหลักฐานความเป็นอยู่ต่างๆที่อยู่อาศัยมีปากมีเสียงตามเรือนชะตาของดาวราหูที่ไปสถิตนะครับราศีกรกฎที่ดาวราหูนี้ได้ไปสถิตนะครับได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์คือจุลจักรจะมีผลที่ดีบ้างนะครับในช่วงของปีจรของแต่ละบุคคลแล้วแต่บุคคลนะครับอย่างที่บอกเป็นบุญวาสนาของแต่ละบุคคลซึ่งแม้จะเกิดในราศีเดียวกันแต่มักจะส่งผลที่ให้ผลต่างกันบางคนก็ดีบางคนก็แย่นะครับในดวงชะตาอันนี้เราต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งส่วนในเรื่องที่ดีของดาวราหูที่มาอยู่ในเรือนทรัพย์นะครับก็มักจะดีในเรื่องของการกู้ยืมเงินการมีเครดิตในเรื่องของการกู้ยืมหรือว่าอาจจะเป็นพินทุบาทตรงในเรื่องของการเป็นหนี้ในเรื่องของการกู้ยืมแล้วมาต้องใช้คืนนะครับอันนี้อาจจะเป็นเหมือนกับทุกขลาภนิดนึงได้แต่ก็ต้องเสียแต่ก็มีผลที่ดีในเรื่องของการใช้เงินในเรื่องของการนำเงินนั้นไปใช้ในสิ่งที่ประโยชน์นะครับหรือบางคนอาจจะมีโครงการที่อยากได้บ้านใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในเรื่องของการใช้เงินทุนเป็นทุนเดิมนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินมากๆเพราะว่าชาวราศีเมถุนนั้นอาจจะเกิดความลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องของการจ่ายมากเพราะว่าอิทธิพลของดาวราหูนี้คือความลุ่มหลงมัวเมานะครับก็อาจจะส่งผลนี้ให้ในเรื่องของทรัพย์นั้นต้องหาเงินเป็นระวิงในเรื่องของการหาเงินนะครับหามาก็อาจจะต้องสูญสลายตกหล่นหายหรือว่าต้องใช้จ่ายออกไปนะครับมันเป็นเงินที่เหมือนกับไม่แน่ไม่นอนภายในระยะเวลา1ปีครึ่งนี้มักจะต้องเสียเงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะว่าอาจจะเกิดความโลภในเรื่องของเช่นอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้ที่ดินอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าของใช้ต่างๆที่คุณนั้นต้องการก็จะต้องเอาเงินที่ใช้ได้เนี้ยก็ที่หามาได้นี้ก็แบบจะต้องจ่ายออกไปในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการอยากได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งมัวเมาแบบประมาณนี้นะครับก็ต้องพึงระมัดระวังให้ดีนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินในครั้งนี้แล้วก็ต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆต้องจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินให้ดีสำหรับคนที่ได้ราหูที่มาสัมพันธ์จากราหูครั้งนี้นะครับหรือต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยในเรื่องของคนภายในครอบครัวนะครับก็ต้องดูแลในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าค่ารักษาพยาบาลต่างๆก็อาจจะเป็นในเรื่องของราหูที่ส่งผลอิทธิพลในเรื่องของดาวราหูนะครับที่โคจรมาครั้งนี้ก็มาจากภพ
สุภะนะครับก็เป็นภพที่ดีก็จะมีผลที่ดีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในเรื่องของคนต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าอาจจะดีในเรื่องของสิ่งต่างๆได้ลาภที่ผลจากการประสบความสำเร็จในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายที่อยู่ไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือว่าได้ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีเป็นลาภผลที่ดีจากดาวราหูได้เช่นกันหรืออาจจะได้ลาภผลจากการกู้ยืมต่างๆนะครับที่มีลาภมีผลได้เช่นกันดังนั้นก็มีทั้งดีและเสียก็ขอให้พิจารณาจากดาวราหูที่การมาในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ